ค่ะสวัสดีผู้ขาย eBay ทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่Thailand Business Growth Webinar นะคะวันนี้เนี่ยเรามาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะเจี๊ยบนะคะจาก Proactive Team นะคะแล้วก็วันนี้จะมีคุณพลอยด้วยนะคะที่จะเป็นวิทยากรร่วมกับเรานะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ5หัวข้อนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เห็นสไลด์ในหน้าจออยู่เนาะที่เจ็บได้โชว์สักครู่นะคะโอเคหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ increase your sale with free shipping นะคะก็คือเราจะมาดูกันว่าการเพิ่มยอดขายโดยการที่ทำ listing ของเราเนี่ยให้เป็นการแบบนำเสนอการจัดส่งฟรีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะหัวข้อที่2 EDD Optimization หรือว่า Estimate Delivery Date Optimization นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีความสำคัญยังไงนะคะหัวข้อที่3นะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับCPAR นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งทูลของ eBay นะคะในการจัดการออเดอร์นะคะแล้วก็ในหัวข้อที่4และหัวข้อที่5เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคุณพลอยนะคะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ offer ตัว free return นะคะแล้วก็site expansion with eBay Max นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างร้านค้าของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นบน eBay นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกนะคะระหว่างนี้ถ้าหากว่าผู้ขายท่านใดมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็คือสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ในกล่อง Q&A อะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบข้อสงสัยให้นะคะโอเคหัวข้อแรกนะคะก็คือincrease your sale with free shipping นะคะการที่เรา สร้าง listing โดยการเสนอการจะส่งฟรีเนี่ยจะช่วยเพิ่มยอดขายให้เราอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยผู้ขายบน eBay เนี่ยหลายท่านอาจจะมีการถกเถียงกันว่าประสิทธิภาพของการจะส่งฟรีหรือว่าในการเพิ่มยอดขายเนี่ยมันข้อเท็จจริงอะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงจริงหรือเปล่าว่าการที่นําเสนอหรือการจะส่งฟรีจะช่วยเพิ่มยอดขายของเรานะคะตรงนี้เราจะมาดูข้อเท็จจริงที่ทางeBay ได้ไปสํารวจมานะคะซึ่งอันนี้เป็นผลจากการอ้างอิงของทาง eBay นะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่างข้อแรกเนี่ยเราพบว่า6%เนี่ยทำให้มีผู้ขายหรือมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราสร้าง listing โดยการนำเสนอการจัดส่งฟรีนะคะทำให้มีผู้ขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้น6%และ12%เนี่ยสามารถทำให้ผู้ที่เข้ามาเข้าชมเนี่ยมีการซื้อหรือขายสินค้าออกไปเพิ่มมากขึ้นถึง12%นะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าการ listing ไหนที่เป็นการนำเสนอของการจัดส่งฟรีหรือมีฟรีชิปปิ้งเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของตัว listing นั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าหรือแสดงผลการค้นหาน่ะได้ดีกว่าตัวสินค้าที่ไม่ได้จัดส่งฟรีหรือไม่ได้รวมค่าจัดส่งนะคะทีนี้ข้อที่2นะคะเขาบอกว่า23%น่ะอย่างที่แจ้งไปก็คือ listing ที่มีการจัดส่งสินค้าฟรีเนี่ยมีประสิทธิภาพกว่าการที่เรียกเก็บค่าขนส่งหรือมีการเรียกเก็บค่าขนส่งภายหลังนะคะเพราะว่าทําไมเพราะว่าเนื่องจากว่าจากการวิจัยหรือจากการสํารวจเนี่ยพบว่าเวลาที่เราเข้าหรือผู้ซื้อเนี่ยเข้ามาดูสินค้าของเราอะนะคะจะมีการฟิลเตอร์ก็จะฟิลเตอร์คัดกรองเฉพาะ listing ที่มีการจัดส่งฟรีขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยพบว่าเป็น23%เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าการจัดส่งสินค้าฟรีเนี่ยมีผลมากๆเลยต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย listing ที่อันไหนที่เป็นฟรีชิปปิ้งเนี่ยย่อมจะมีประสิทธิภาพหรือได้รับการค้นหามากกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะจากผลการวิจัยอะค่ะพบว่า56%ของผู้ซื้อเนี่ยจะเหมือนกับว่าไม่ complete order เพ
เพราะว่าพบว่าในตอนท้ายเนี่ยก็คือว่าเหมือนว่าซื้อสินค้ากดใส่ตะกร้านะคะรวมรายการที่เราต้องการซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วมาพบว่าหน้าสุดท้ายอะค่ะมีการเรียกเก็บค่าขนส่งขึ้นมาเลยทําให้ผู้ซื้อเนี่ยลังเลและสุดท้ายก็คือไม่ทําการชําระเงินไปในที่สุดอันนี้เรียกว่านับเป็น65%เลยซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกับการที่ซื้อสินค้าแล้วก็ได้รับค่าจัดส่งหมายถึงว่าไม่ต้องเสียค่าจัดส่งได้การจัดส่งฟรีก็จะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะซื้อสินค้าของเรามากกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราแนะนําว่า เวลาที่เราแสดงราคาเนี่ยในหน้าแรกเนี่ยเราควรจะแสดงเป็น final price เป็นราคาสุดท้ายเลยอย่างเช่นหน้าแรกเราบอกว่า15 เหรียญจนไปถึง final หน้าสุดท้ายที่ลูกค้าจะทําการชําระเงินเนี่ยก็ควรจะเป็น15 เหรียญไม่ควรจะมีเรียกเก็บในเรื่องของค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้จะช่วยให้มีผลการตัดสินใจต่อผู้ซื้อนะคะได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะ การลง listing เนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าใน fact หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ listing ที่มีการจะส่งสินค้าฟรีเนี่ยจริงๆแล้วข้อเท็จจริงอ่ะมันมีผลต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคอย่างไรนะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราสร้าง listing โดยการที่free listing หรือไม่มีค่าจัดส่งอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วผู้ขายจะต้องเป็นภาระของผู้ขายเหรอคะในการที่จัดส่งสินค้าฟรีนะคะตรงนี้เราทราบอยู่ว่าในการจัดส่งสินค้าต่างประเทศน่ะค่าจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะราคาสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดส่งฟรีที่ไม่ได้ฟรีจริงๆซึ่งเราแนะนําว่าให้ทางผู้ขายเนี่ยคํานวณนะคะในเรื่องของค่าสินค้ารวมไปถึงค่าขนส่งนะคะแล้วก็ให้รวมไปเลยในราคาเดียวกันนะคะไม่มีการเก็บแยกในเรื่องของค่าขนส่งนะคะแล้วก็ดูว่าราคาเนี้ยเหมาะสมสําหรับการแข่งขันในท้องตลาดรวมไปถึงเป็นราคาที่ผู้ซื้อเห็นแล้วแฮปปี้แล้วก็พอใจที่จะซื้อสินค้าตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาว่าราคาไหนที่เหมาะสมที่เราสามารถจะส่งลูกค้าได้ฟรีด้วยนะคะรวมไปถึงต้นทุนต่างๆของเรานะคะเพื่อที่จะออกราคามาให้เป็นที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคแล้วก็ดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมวันนี้เจี๊ยบเนี่ยจะต้องมาแนะนำให้ลูกค้าทำ listing แบบฟรีชิปปิ้งด้วย eBay ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากตารางในสไลด์ตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะอย่าง listing ในตารางที่เป็นตารางนะคะอย่างคอลัมน์อันนี้ค่ะ chargeable shipping ก็คือ listing ตัวนี้เนี่ยเป็น listing ที่มีการเรียกเก็บค่าขนส่งนะคะอย่างเขาบอกว่า selfie stick price ก็คือตัวไม้เซลฟี่นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่10 เหรียญแล้วก็มีการเก็บค่าจัดส่งเนี่ย อยู่ที่5 เหรียญนะคะสุดท้ายแล้วราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายทั้งหมดอ่ะก็คือ15 เหรียญนะคะแต่ในส่วนของค่า Final Value Fee หรือค่าธรรมเนียมที่ eBay คิดหรือเรียกเก็บเนี่ยก็คืออยู่ที่1.5 1.50 เหรียญนะคะหรือ1.5 เหรียญนะคะในขณะเดียวกันอีก listing หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า free listing นะคะซึ่งเขาตั้งราคาของไม้เซลฟี่เนี่ยไว้ที่15 เหรียญนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งเนี่ยเขาขึ้นต้นเลยว่าขึ้นไว้เลยว่าเป็น0นะคะแล้วก็มีแท็กของ free shipping ไว้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ขายก็คือจ่ายมา15 เหรียญเหมือนกันนะคะและeBay เนี่ยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เรียกเก็บเท่าเดิมได้รับเท่าเดิมก็คือ1.5 เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะแนะนำมาให้ทำไมเราถึงแนะนำให้ผู้ขายเนี่ยสร้าง listing แบบฟรีชิปปิ้งก็เพราะว่าเราได้รับการพิสูจน์แล้วก็มีการวิจัยมาแล้วว่าตัวฟรีชิปปิ้งเนี่ย จะทำให้ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยได้รับยอดซื้อหรือมียอดซื้อเพิ่มมากขึ้นช่วยกระตุ้นการซื้อแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะ eBay เลยเล็งเห็นว่าในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ขายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผลประโยชน์ของ eBay ก็คือได้เท่าเดิมนะคะไม่มีการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะต่อไปทีนี้เนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่าประโยชน์ของตัวฟรีชิปปิ้งหรือว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาทําการตั้งค่าตัวฟรีชิปปิ้งกันเลยเรามาดูกันเลยว่าวิธีการตั้งค่าเนี่ยทํากันยังไงนะคะเริ่มต้นด้วยหากว่าเราจะต้องการแก้ไขดิสซิ่งนั้นๆสินค้าที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะก็คือ
ให้เราทำการrewrite listing นะคะก็คือเข้าไปที่หัวข้อของ shipping details นะคะแล้วก็ให้เลือกเป็นตัวประเภทนะคะเป็นแบบ flat rate same cost to all buyer นะคะแล้วก็ตรง cost ค่ะให้ใส่เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ติ๊กตรงเครื่องหมาย free shipping นะคะก็คือให้แก้ไขตรงราคาค่าจัดส่งเนี่ยเป็นศูนย์นะคะตรงนี้เราต้องแก้ไขทั้งในส่วนของ domestic แล้วก็ international เลยนะคะตรงนี้ listing ของเราก็จะเป็นการฟรีค่าจัดส่งทันทีเลยนะคะอันนี้กรณีที่เราต้องการแก้ไขสินค้าที่มีอยู่แล้วหรือว่าเวลาลงสินค้าใหม่เนี่ยตรง shipping detail เนี่ยก็ต้องใส่ตรงค่าจัดส่งเนี่ยเป็นศูนย์นะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าเลือกเป็นแบบ flat rate นะคะแล้วถ้าหากว่าเราต้องการสินค้าของเรามีเยอะแล้วก็อยากจะต้องการแก้ไขนะคะให้เป็นแบบฟรีชิปปิ้งทีละหลายรายการหรือว่าครั้งละหลายรายการเนี่ยให้เราเข้าไปที่ Seller Hub Listing นะคะก็คือเข้าไปที่ Seller Hub นะคะวิธีการเข้า Seller Hub เนี่ยก็คือคลิกด้านขวานะคะเลือกDrop Down My eBay แล้วก็กดไปที่ Selling นะคะหลังจากนั้นไปที่แท็บของ Listing นะคะแล้วก็เลือกตรง Edit All นะคะเราก็ทำการแก้ไขเหมือนกันนะคะก็คือเซตตัวค่า shipping cost เนี่ยให้เป็นศูนย์นะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องแก้ไขทั้งในส่วนของ domestic นะคะแล้วก็ในส่วนของ international นะคะเท่านี้เนี่ย listing ของคุณเนี่ยก็จะเป็นการขายสินค้าแบบฟรีค่าจัดส่งนะคะทันทีแต่ว่าถ้าเลือกตรงนี้อะไรเนี่ยอย่าลืมไปพิจารณาในเรื่องของราคาของสินค้าด้วยนะคะอาจจะต้องปรับให้เหมาะสมนะคะกับต้นทุนของเราแล้วก็ของผู้บริโภคนะคะสไลด์ถัดไปอันนี้เจฟจะ ขอลงคร่าวๆในเรื่องของประเภทของShipping option หรือประเภทของการจัดส่งนะคะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นตัว express นะคะ express เนี่ยก็อย่างเช่นถ้าขนส่งในบ้านเราก็จะเป็นพวก DHL express นะคะหรือว่า FedEx นะคะตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะบางที่คือ2 ถึง 3 วันทำการนะคะอันนี้ก็นับว่าเป็น shipping service ประเภทที่แบบว่าเร็วที่สุดนะคะอันที่2เนี่ยเป็นแบบ hybrid นะคะ hybrid เนี่ยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไปรษณีย์ไทยในบางประเภทนะคะตรงนี้เนี่ยไฮบริดเนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเอ็กซ์เพรสก็คืออาจจะเป็น4 ถึง 10 วันทําการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการไฮบริดก็คืออาจจะส่งจากไทยเนี่ยเป็นโดยขนส่งคือไปรษณีย์ไทยแล้วพอไปถึงประเทศปลายทางอาทิเช่นอเมริกานะคะก็อาจจะใช้โลคอลชิปปิ้งเซอร์วิสของที่นั่นอย่างเช่น USPS ในการจัดส่งนะคะตรงนี้ก็ราคาในการจัดส่งเนี่ยก็จะถูกลงเพียงแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยน้อยมากกว่านะคะอันนี้อาจจะใช้เวลานานกว่านะคะอันที่3จะเป็น local destination warehouse นะคะอันนี้เนี่ยก็คือสำหรับคนที่มี warehouse อยู่ที่นั่นนะคะอยู่ที่ประเทศปลายทางอย่างเช่นเรามี warehouse อยู่ที่ US นะคะก็คือเราอ่ะจะต้องส่งสต็อกสินค้าของเราไปที่ US นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยทางก็แจ้งให้ทาง warehouse ทราบ warehouse ก็จะเป็นการทำการจัดส่งภายในประเทศของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะประหยัดกว่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของร่นระยะเวลาในการจะส่งแต่ว่าเราอาจจะต้องมีในเรื่องของค่าเซอร์วิสเกี่ยวกับแวร์เฮาส์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีพวก Richmond หรือว่าพวก Orange Connect นะคะตรงนี้ถ้าหากว่าใครต้องการใช้บริการแบบเป็นแวร์เฮาส์นะคะจะต้องคอนแทคทางแวร์เฮาส์ที่ US โดยตรงนะคะ ต่อไปอันนี้จะเป็นหัวข้อที่2แล้วนะคะ Estimate Delivery Date Optimization ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพวันที่จะส่งโดยประมาณ Estimate Delivery Date ก็คือวันที่เราคาดว่าสินค้าของเราเนี่ยจะถึงปลายทางนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติอะค่ะระบบ eBay จะเป็นการคำนวณ EDD ออกมาให้ออเดอร์นั้นๆเองซึ่งการที่ eBay คำนวณเนี่ยระบบ eBay คำนวณเนี่ยเขาจะดูอะไรบ้างสิ่งแรกที่เขาดูก็ดูในเรื่องของตัว handling time นะคะว่าเราเซตตัว handling time เนี่ยไว้กี่วันนะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ shipping option ก็คือตัวว่าเราใช้ตัว shipping option ประเภทไหนอย่างเช่นส่งด่วนส่งเร็วส่งแบบประหยัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งในการพิจารณาว่าตัว EDD ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะอีกอันนึง logistic provider หรือว่า carrier นั่นก็คือบริษัทขนส่งที่เราใช้บริการในการจัดส่งนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว
item location shipping address ก็คือว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่เขาจะดูว่า EDD เนี่ยจะออกมาวันที่เท่าไหร่นั่นก็คือขึ้นอยู่กับว่า item location หรือสินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนส่งจากที่ไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของ shipping address คือที่อยู่ปลายทางที่อยู่ของ buyer นะคะอยู่ที่ไหนระบบเนี่ยก็จะคำนวณจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแล้วออกมาเป็นตัว estimate delivery date ให้กับ order ของเราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราส่งสินค้าได้เร็วแล้วก็สินค้าของเราอะค่ะสามารถถึงมือผู้รับโดยแบบว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถแท็กกิ้งได้เนี่ยก็จะมีผลดีต่อไบเออร์สร้างความประทับใจให้กับไบเออร์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะกลับมาซื้อซ้ำในสินค้าของเรานะคะสักครู่นะคะถัดมานะคะ ทำไมเราถึงหยิบยกเรื่องตัว estimate delivery date มา optimization มาพูดกันเพราะว่าเจฟเห็นหลายๆท่านอ่ะนะคะจากการที่พูดคุยอ่ะมักจะเป็นการเลือก shipping service หรือ shipping option เนี่ยที่ผิดประเภทนะคะอันนี้ที่อยากจะเน้นย้ำนะคะก็คือง่ายๆเลยถ้าหากว่าเราจะต้องตั้งค่าการจัดส่งของเราให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทอ่ะนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราใช้ขนส่งที่สามารถtracking ตัวสเตตัสของพัสดุเราได้แบบ full tracking เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเซตเป็นแบบ standard นะคะ standard service นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะส่งแบบด่วนหรือ express นะคะซึ่งจะถึงภายใน3-5วันทำการเนี่ยไม่เกินนะคะเราก็จะต้องใช้shipping service ที่เป็นแบบ express นะคะและถ้าสมมติว่าเราใช้แบบ economy อย่างเช่นสามารถติดตามพัสดุได้แบบเป็นแบบ semi tagging ก็คืออาจจะติดตามได้บางช่วงของสถานะของพัสดุอะค่ะอย่างเช่นว่าอาจจะติดตามได้ตอนที่ว่าส่งจากต้นทางนะคะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถ track ได้แล้วก็จะ track ได้อีกทีก็คือเมื่อสินค้าถึงปลายทางอันนี้เราเรียกว่าเป็นsemi tracking นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของจัดส่งกับไปรษณีย์ไทยในบางประเภทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเลือกตัว shipping option เนี่ยเป็นแบบ economy นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเลือกแบบ economy ก็ต้องใช้บริษัทขนส่งแบบ economy นะคะเพื่อที่จะให้ได้ตัว EDD ของมันเนี่ยถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากที่สุดกับออเดอร์นั้นๆนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าestimate delivery date ที่แท้จริงของเขาอะมันถูกต้องแล้วก็ชัดเจน complete นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกประเภทการจัดส่งของเราเป็นแบบ express แต่เราไปใช้แบบ standard หรือ economy เนี่ยแน่นอนว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับเนี่ยก็จะช้ากว่า EDD เมื่อหากว่าเลย EDD ไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเปิดเคสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเปิดเคสไม่ได้รับสินค้ามาแล้วแล้วก็พบว่า tagging ของคุณน่ะสินค้ายังไม่ถึงประเทศปลายทางเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อเปิดเคสมาแล้วเป็นกรณีแบบนี้นะเท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่จะแพ้เคสนะคะแล้วก็จะต้องทําการ full refund ให้กับลูกค้านะคะยังไม่พอจะต้องมีผลกับตัว defect rate อาจจะติด defect rate ไปด้วยทําให้มีผลกับตัว seller performance ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หยิบยกเรื่องนี้ออกมานะคะการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งเนี่ยเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเลือกประเภทการจัดส่งเนี่ยให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากเซสชันนี้เนี่ยกลับไปเช็คลิสติ้งของเราดูนะคะว่าเราเลือกประเภทการจัดส่งถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้า Express หรือว่าใช้ DSL หรือ FedEx ก็ใช้แบบเลือกเป็นแบบ Expedite นะคะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นบอกว่าระยะเวลาในการจะส่งในแต่ละประเภทอะค่ะกี่วันอย่างเช่นถ้า Expedite ก็จะเป็นพวกFedEx หรือ DHL หรือว่า UPS นะคะอันนี้ก็จะถึงถ้าอย่างเป็น US เนี่ยก็จะถึงภายใน3-8วันทำการแต่ถ้าเราเลือกเป็น Standard อย่างเช่น Thailand Post นะคะที่สามารถแท็กได้ Full Tagging เลยนะคะหรือ Alamex นะคะอันนี้ก็ระยะเวลาจะนานกว่าก็จะประมาณ2วีคนะคะแล้วก็ถ้าเลือกเป็นแบบThailand Post ที่แท็กได้บางช่วงบางตอนนะคะไม่ได้แท็กได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือจะใช้ระยะเวลาจะส่งประมาณ30วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Economy Shipping นะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกต้องนะคะเขาว่าจะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าตรงตาม EDD ที่แจ้งไว้นะคะทีนี้หลายๆท่านเนี่ยในที่นี้อาจจะใช้ไปรษณีย์ไทยเยอะอยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะคะถ้า Standard Service เนี่ยไปรษณีย์ไทยที่เป็นแบบ Standard Service ก็จะมี e-package นะคะ Register นะคะที่เป็น letter อะค่ะที่เป็นจดหมายนะคะแล้วก็ EMS นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Standard Service
นะคะรวมไปถึงถ้า DHL ก็จะเป็น DHL e-commerce หรือ USPS นะคะอันนี้เราเรียกว่า standard service แต่ถ้าหากว่าใครใช้Thailand Post ไปรษณีย์ไทยที่เป็นแบบRegular Mail อะค่ะอันนี้เนี่ยเราจะพิจารณาว่าเป็นแบบ Economy นะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกประเภทให้ถูกต้องด้วยนะคะรวมไปถึงไปรษณีย์ไทยที่ไม่สามารถที่จะ tagging tag ตัวติดตามสถานะพัสดุได้เลยเนี่ยก็จะต้องเลือกประเภทการจะส่งเป็นแบบ Economy เท่านั้นนะคะ ต่อไปตรงนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะแก้ไข listing ของเราในเรื่องของ shipping option นะคะถ้าเกิดว่ากลับไปดูแล้ว listing ของเรายังเลือกในเรื่องของ shipping option เนี่ยผิดประเภทอยู่นะคะตรงนี้ก็ให้ไปที่ my eBay นะคะแล้วก็เลือกตรง selling นะคะแล้วก็คลิกไปที่ listing tab นะคะแล้วก็ไปแก้ไขใน business policy นะคะคลิกที่ business policy ของเราทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำการ edit policy นะคะแล้วก็เข้าไปแก้ไขตรงรายละเอียดตรงนี้ค่ะตรง service อะค่ะ ให้เป็นแบบเป็น expedite หรือว่าเป็น standard หรือว่าเป็น economy นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะ ให้การจัดส่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะมาสรุปการสร้าง listing เนี่ยให้มีประสิทธิภาพก็คือ listing ที่เป็นแบบ free shipping หรือ free ค่าจัดส่งอ่ะจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการค้นหามากกว่ามีแสดงผลการค้นหามากกว่า listing ปกติทั่วไปที่มีการเรียกเก็บค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเซตตัว shipping optimization น่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเราแนะนำว่าตัว handling time นะคะควรจะเป็นเนี่ย1 business day ก็คือ1วันทำการนะคะแล้วก็เลือกตัว shipping option ให้เหมาะสมกับสินค้าของเราแล้วก็ location ของเรานะคะแล้วตัว shipping service นั้นเนี่ยจะต้องสามารถที่จะ track ตัว A scan หรือ D scan ได้ A scan คืออะไร A scan ก็คือย่อมาจากตัว acceptable scan นะคะอย่างเช่นถ้าคุณส่งกับไปรษณีย์ไทยแล้วคุณระบุ handling time ไว้ใน1 business day นั่นหมายถึงว่าใน tagging ของเราอะค่ะจะต้องโชว์ตัว accept scan จากทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยภายใน1วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าออเดอร์มานะคะส่วน D scan ก็คือตัว deliver scan นะคะก็คือตัว deliver scan เนี่ยจะต้องเป็นก่อนตัว EDD นะคะก็คือจะต้องมีการจัดส่งสินค้าภายใน estimate delivery date นะคะอันนี้ก็คือจะทำให้สินค้าของคุณในการจัดส่งประสิทธิภาพในการจัดส่งเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย benefit หรือประโยชน์ของการที่คุณเซตตัวเพิ่มมีประสิทธิภาพในการจัดส่งหรือแม้แต่เซตตัว free shipping กับ listing ของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มตัว GMV หรือยอดขายเนี่ยได้มากถึง17%นะคะแล้วก็ แน่นอนว่า93%อ่ะผู้ซื้อเนี่ยอยากกลับมาซื้อสินค้าของเราแล้วก็อยากที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแบบฟรีค่าจัดส่งนะคะนอกจากนี้ยังลดการเปิดเคสต่างๆแล้วก็ลดตัวไอเทมที่เสียหายหรือสูญหายนะคะแน่นอนว่าถ้าหากว่าลูกค้าได้รับอย่างที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าลูกค้าเนี่ยได้รับช้ากว่ากำหนดที่เราเซตไว้หรือช้ากว่าตัว EDD ที่เราระบบระบุไว้เนี่ยก็จะมีการเปิดเคสเข้ามาพอเปิดเคสแล้วเนี่ยคุณก็จะมีในเรื่องของถ้าเราแพ้เคสก็จะต้องรีฟันหรือว่าตัว defect rate นะคะที่จะทำให้มีผลต่อตัว seller performance ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง free shipping แล้วก็ตัว shipping optimization เนี่ยมีผลมากๆเลยกับการที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างสินค้าของคุณ order ของคุณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สร้างร้านค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นบน eBay นะคะหัวข้อถัดไปนะคะตัว eBay C-Pass นะคะก็สองหัวข้อแรกเนี่ยเราก็พูดในเรื่องของการฟรีจัดส่งเนาะว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้ายังไงแล้วก็เรื่องของการปรับตัว Shipping Service หรือ Shipping Option ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับตัว EDD นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เจฟอยากจะแนะนำก็คืออีกอันนึงอีกหนึ่งเครื่องมือของ eBay นั่นก็คือ eBay C-Pass นะคะเดี๋ยวจะอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆก็คือ eBay C-Pass เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ eBay สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายบน eBay ทุกท่านเลยอันนี้ทุกท่านสามารถใช้งานได้แล้วก็เน้นย้ำว่าใช้งานฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ4พาร์ทคืออะไรหลายๆท่านในที่นี้อาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าหลายท่านอาจจะใช้งานอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะ4พาร์ทย่อมาจาก Cross Border Parcel Shipping Solution นะคะแน่นอนก็มันจะเป็นเกี่ยวกับการจะส่งสินค้าอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบหลังบ้านนะคะก็คือถ้าหากเรามีบัญชี eBay 4พาร์ทนะคะ create บัญชีขึ้นมาและเราแอดบัญชี eBay เข้าไปนะคะคุณสามารถแอดบัญชี eBay ได้มากกว่า1 account นะคะอย่างเช่นถ้าคุณมีบัญชี eBay 3 account ก็แอดไปที่4พาร์ทบัญชีเดียวเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อออเดอร์เข้ามาที่บัญชี eBay ข้อมูลนะคะก็จะถูกซิงค์มาที่4พาร์ทนะคะแล้วเราก็เข้าบัญชี4พาร์ทไปจัดการออเดอร์บน4พาร์ทได้เลยทั้ง3 account เราไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินเข้าไปบัญชี eBay ทีละ account ทีละ account เพื่อมาจัดการออเดอร์เพื่อมาปริ้นใบปะหน้าพัสดุหรืออัปโหลดแท็กกิ้งนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อออเดอร์เข้ามาแล้วสิ่งที่เราทำได้บน4พาร์ทมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราสามารถที่จะ assign ตัว shipping service ได้นะคะโดยShipping Service ที่มีให้บริการบน4พาร์ทเนี่ยก็จะมีไปรษณีย์ไทยนะคะ FedEx DHL Express แล้วก็ Aramex นะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้หรือว่าเฟสต่อไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชิญพาร์ทเนอร์นะคะ Shipping Service เจ้าอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายท่านอื่นๆด้วยเพราะว่าเราทราบอยู่ว่าผู้ขายบน eBay เนี่ยค่อนข้างจะใช้ Shipping Service ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้4พาร์ทเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์ของผู้ขายทุกท่านแล้วก็จะได้ใช้งานแบบสะดวกนะคะเมื่อเรา assign Shipping Service แล้วเนี่ยที่เราทำได้อันที่2ก็คือเราสามารถที่จะสร้างตัว tagging number ได้เลยบน4พาร์ทนะคะก็ถ้าเราใช้เราเลือก assign shipping service เป็นของไปรษณีย์ไทย tagging number เราก็จะเป็นของไปรษณีย์ไทยเลยนะคะเมื่อสร้าง tagging code ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ print ใบปะหน้าพัสดุมาได้เลยนะคะใบปะหน้าพัสดุเนี่ยแบบฟอร์มที่ออกมาเนี่ยก็จะมีแบบ barcode เรียบร้อยนะคะข้อมูลของผู้ซื้อที่อยู่ของ buyer เนี่ยก็จะถูกต้องแม่นยำ100%นะคะซิงค์มาเลยจากข้อมูลบน eBay นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูล CN22 หรือรายละเอียดสินค้านะคะก็จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่า professional นะคะดูเป็นความมืออาชีพเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเนี่ยประทับใจอยากจะซื้อ3รู้สึกว่าร้านเนี้ยที่เราซื้อวางใจได้แล้วก็สินค้าเราไม่หายแน่นอนเพราะว่าที่อยู่ชัดเจนนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าทำไมจะต้องใช้ซีพาร์ตอยากจะแบบแค่เขียนหน้ากล่องใช้ปากกาเขียนหน้ากล่องอันนี้จะเข้าใจนะคะว่าผู้ขายอาจจะสะดวกนะในการอาจจะรวดเร็วอาจจะมีอย่างอื่นที่ต้องทำนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะเขียนหน้ากล่องเองแต่อยากจะบอกว่าในการเขียนลายมือของเราอะค่ะเมื่อแบบเจ้าหน้าที่ไปคีย์ในระบบหรือแม้แต่คนจัดส่งเนี่ยเขาอาจจะผิดพลาดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแต่ละอย่างเช่นเลขหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเขียนไม่เหมือนกันหรือสอเสือของแต่ขออภัยค่ะตัว A ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ในเรื่องของที่อยู่จัดส่งแต่ถ้าคุณใช้4พาร์ทในการปรินต์ตัวเลเบลเนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง100%นะคะและอันที่2ทําไมถึงอยากให้ใช้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าหากว่าคุณมีเคสเกิดขึ้นเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าที่อยู่ที่คุณส่งมาไม่ถูกต้องอันนี้เราก็จะมาเรียกดูใน eBay 4พาร์ทได้เลยว่าคุณที่อยู่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งแน่นอนบนซีพาร์ตมันจะต้องเป็นที่อยู่ที่ลูกค้าให้มาถูกต้อง100%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับตัวเซลเลอร์โปรเทคชันตรงนี้นะคะนอกจากเราพิมพ์ตัวใบปะหน้าพัสดุได้แล้วเนี่ยเราก็นําสินค้าใบปะหน้าพัสดุแปะหน้ากล่องแล้วก็เราก็นําสินค้าไปที่จัดส่งหรือว่าเรียกเขามารับนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดอัปโหลดแท็กกิ้งนัมเบอร์ผ่านบัญชีซีพาร์ตได้เลยนะคะและข้อมูลเนี่ยก็จะถูกซิงค์ไปที่บัญชี eBay แล้วก็มีการมาร์กชิปอัตโนมัตินะคะเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาที่จะเข้าบัญชี eBay เพื่อไปกดอัปโหลดแท็กกิ้งอีกเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของซีพาร์ตนะคะทีนี้เรามาดูว่าความคุ้มครองหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ขายจะได้รับถ้าหากว่าใช้งาน4พาร์ทในการจัดการออเดอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยกฎเกณฑ์ก่อนเนาะกฎเกณฑ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ขายที่อยู่ในประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เป็นธุรกรรมทรานแซคชั่นที่ดำเนินการหรือจัดการออเดอร์ผ่านบัญชี4พาร์ทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะต้อง
อัปเดตหมายถึงว่าอัปโหลดแท็กกิ้งเนี่ยไปยังบัญชี eBay ด้วยนะคะแล้วก็วันที่ทําธุรกรรมอะค่ะจะต้องอยู่ในระยะเวลาคุ้มครองที่กําหนดก็คือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566เป็นต้นมานะคะแล้วก็ตัวเอสแกนนะคะจะต้องอยู่ในภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือว่าภายใน handling time ที่เรากําหนดอย่างเช่นว่าถ้าเรากําหนด handling time ไว้3วันทําการนะคะใน tracking number ของเราอ่ะจะต้องมีตัว A สแกนหรือว่าสแกนรับเข้าระบบภายในระยะเวลา3วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าออเดอร์เข้ามานะคะทีนี้เนี่ย Seller Protection ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะมีอะไรบ้างถ้าหากว่าคุณใช้งาน CPaaS แล้วก็กฎเกณฑ์เป็นตามที่4ข้อที่เสียแจ้งก็คืออันแรกก็จะเป็นในเรื่องของRate Shipment Rate นะคะตัว Rate Shipment Rate เนี่ยจะมีผลต่อท็อปเรทเทสเซลเลอร์ก็คือถึงแม้ว่าคุณอาจจะมียอดขายตามเกณฑ์ที่จะเป็นท็อปเรทเทสเซลเลอร์ได้แต่ว่าตัวเรทชิปเมนต์ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณอ่ะต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถเป็นท็อปเรทเทสเซลเลอร์ได้นะคะอันที่สอง INR case หรือว่า item not received case หรือเคสที่ลูกค้าเปิดมาไม่ได้รับสินค้ากรณีไม่ได้รับสินค้านะคะก็จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านั้นนะคะซึ่งในตัวของเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเปิดเคสมาเนี่ยก็จะมีตัวเซลเลอร์เมทริกนะคะมีตัวเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นบนเซลเลอร์เมทริกแล้วก็ตัว CBT Dashboard นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะขออนุญาตขยายความในสไลด์ถัดไปนะคะอันที่3เนี่ยสำคัญมากๆก็คือตัว Negative Feedback นะคะที่เกี่ยวข้องกับตัว Rate Shipment แล้วก็ INR นะคะสามารถที่จะ ก็คือเวลาที่ลูกค้าบายเออร์ให้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับบอกว่ายังไม่ได้รับสินค้าเลยหรือว่าสินค้าจะส่งล่าช้ากว่ากำหนดอันนี้เนี่ยถ้าคุณมีฟีดแบ็กเหล่านี้และคุณใช้ CPaaS ในการจัดการออเดอร์นะคะและคุณอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติ4ข้อที่เจ็บแจ้งก็คือสำคัญเลยคือมีตัว A สแกนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือภายใน Handling Time คุณสามารถติดต่อมายัง Call Center หรือว่าทางอีเมลก็ได้นะคะว่าอยากจะขอรับฟีดแบ็กเนื่องจากลูกค้าให้ฟีดแบ็กว่าสินค้ายังไม่ได้รับหรือจะส่งล่าช้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัว A สแกนหรือว่าดีสแกนภายในระยะเวลาที่กำหนดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาทาง call center เพื่อขอรับฟีดแบ็กตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองทันทีถ้าอยู่ในเกณฑ์ตามที่เจ็บแจ้งนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะขอขยายความในเรื่องของ Rate Shipment Rate เมื่อสักครู่นี้นะคะตัว Rate Shipment Rate เนี่ยจะเป็นตัววัดว่าท่านเนี่ยคุณเนี่ยส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะดูได้จากตัว Seller Level นะคะในหัวข้อ Your Rate Shipment Report นะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณใช้ CPaaS ในการจัดการออเดอร์ปริ้นตัวเลเวลหรือว่าอัปโหลดแท็กกิ้งหรือเจเนเรตแท็กกิ้งนัมเบอร์นะคะคุณก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่คุณกดอัปโหลดแท็กกิ้งปุ่มสีเหลืองด้านล่างนี้นะคะก็คือหลังจากที่กดปุ่มนี้ข้อมูลเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังบัญชี eBay แล้วก็มาชิปอัตโนมัตินะคะก็คือถ้ามีตัว A สแกนภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะได้รับ Seller Protection ทันทีนะคะถัดมานะคะก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของตัว INR case นะคะก็คือกรณีลูกค้าเปิดข้อพิพาทมาไม่ได้รับสินค้านะคะซึ่งโดยปกติตามที่เจ๊บอกก็จะมี record อยู่2ส่วนถ้าเกี่ยวกับตัว seller performance นะคะนั่นก็คือ seller metric นะคะ seller metric เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าเป็นตัวค่าเฉลี่ยหรือ average ว่าตัว peer ของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับ seller ท่านอื่นที่ขายสินค้าใน category เดียวกันว่า performance ของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งเราจะดูตรงนี้คำว่าอยู่อะค่ะอย่างในรูปเนี่ยคำว่าอยู่อยู่ตรง very high นั่นหมายความว่าคุณมีเคสitem receipt เปิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะจะมีผลต่อ account ของคุณยังไงนะคะถ้าอยู่ตรง very high สีแดงนี้นั่นหมายความว่าอาจจะทำให้การมองเห็นของร้านค้าของคุณเนี่ยลดลงซึ่งอันนี้สำคัญมากแล้วก็มีผลต่อยอดขายของคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ระวังในเรื่องของตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความคุ้มครองของINR case หรือกรณีว่าลูกค้าเปิดข้อพิพาทมาเนี่ยก็คือเราคุ้มครองเฉพาะตัว performance นะคะแต่ว่าในเรื่องของการ handle case หรือแก้ไขปัญหา case อะค่ะทาง seller หรือผู้ขายเนี่ยยังคงจะต้องที่จะ handle case นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับทางผู้ซื้อนะคะภายใน3วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าเปิด case มานะคะก่อนที่ case เนี่ยจะถูกยกระดับมาให้ eBay ตัดสินนะคะเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดตัว defect rate หรือว่าประวัติเสียที่จะมีผลกระทบต่อร้านค้าของคุณหรือว่า seller level ของคุณนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไฮไลท์ก็คือยังคงต้อง handle case แก้ไขเคสอยู่นะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดเคสเข้ามานะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นในหน้าของตัว NR case ที่ตัวเมทริกที่อยู่บน CBT Dashboard นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็คือทุกครั้งที่มีการเปิดเคสไม่ได้รับสินค้าเข้ามาเนี่ยในหน้า CBT Dashboard ของเราอะค่ะจะมีการบันทึกประวัติทุกครั้งเลยนะคะในหัวข้อของUnsatisfactory Delivery Rate นะคะถ้าหากว่าคุณใช้ CPaaS ในการจัดการออเดอร์แล้วก็มี A-Scan ภายใน Handling Time ที่เซตไว้คุณก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะก็รู้สึกว่าเบเนฟิตแล้วก็ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของการใช้งานซีพาสเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญใช้ฟรีด้วยนะคะตรงนี้อยากให้มาใช้กันเยอะๆเนาะถัดไปนะคะนอกจากว่าคุณใช้งานตัวซีพาสแล้วเนี่ยฟรีแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของแคมเปญที่เข้าร่วมสำหรับคนที่ใช้งานซีพาสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตัวเรามีการขยายระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะจนถึง31 ธันวาคม 2566นะคะตัวซีพาส Incentive Program นะคะตรงนี้เนี่ย เงื่อนไขก็คือว่านับจากวันที่คอนเซปต์ก็คือว่าถ้าคุณใช้งานตาม CPaaS ในการจัดการออเดอร์ถึงทาร์เก็ตที่เรากำหนดไว้เนี่ยคุณก็จะได้รับ incentive คืนเข้าไปที่ account ของคุณนะคะซึ่งแต่ละเงื่อนไขอ่ะของ account อ่ะจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะได้รับ1 เหรียญต่อ1 shipment ต่อ1 ออเดอร์หรือ1.5 เหรียญอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยจะต้องเข้าไปกดaccept ตัวแคมเปญนะคะเข้าร่วมตัวแคมเปญก่อนนะคะในหน้าของCBT Dashboard นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการแปะลิงก์ไว้ในช่องแชทบ็อกซ์นะคะตัว CBT Dashboard เมื่อเข้าไปแล้วอ่ะนะคะให้ทำการ sign in ด้วย username แล้วก็ password นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยหน้า CBT Dashboard เดี๋ยวจะขอย้อนนิดนึงเนาะเมื่อสักครู่นี้หน้าแรกตรงแท็บล่างมันจะเป็น performance dashboard ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากดูว่าเราอะ eligible หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมแคมเปญของ eBay ตัวไหนบ้างเนี่ยตัวนี้ค่ะมันจะขึ้นเป็น notification เป็นสีแดงๆขึ้นมาเลขหนึ่งตรงนี้ sale marketing events นะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวแคมเปญ name show อยู่ก็คือเป็น Q3 23นะคะสำหรับ CPaaS adoption นะคะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยค่ะให้เรากดเข้าไปอ่านเงื่อนไขแล้วก็ถ้าโอเคนะคะอ่านเงื่อนไขแล้วว่า target ของเราอ่ะมีหรือเปล่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะได้รับ incentive คืนเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณก็กด participate confirm แล้วก็ submit ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดแล้วอะค่ะเราจะมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือระยะเวลาที่ระบบจะคำนวณคำสั่งซื้อที่มีการจัดการออเดอร์ผ่านซีพาสเนี่ย60 วันแต่จะต้องไม่เกิน31 ธันวาคมนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณกดเข้าร่วมตอนนี้เนี่ยก็ยังมีพอมีเวลาให้เข้าร่วมถึง60 วันอยู่นะคะแนะนำให้เข้ารีบเข้าไปเช็ค CBT Dashboard ของแต่ละท่านนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ย้ำคือถ้าหากว่าคุณมีบัญชี eBay หลายบัญชีหลายๆ account อะค่ะจะต้องเข้าไปที่ CBT Dashboard ทุกๆ account เลยนะคะเข้าไปเช็คดูว่า account นี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมแคมเปญหรือเปล่าแล้วก็กดเข้าร่วมทุกๆ account เลยทีละ account นะคะแล้วก็ยอด incentive สูงสุดที่จะได้รับเนี่ยก็คือ500 เหรียญนะคะต่อ1 บัญชีผู้ขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี2 บัญชีก็จะได้รับสูงสุดเนี่ยบัญชีละ500 เหรียญนะคะ ขออภัยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการบัญชี CPaaS นะคะจะต้องบอกก่อนว่าตัว CPaaS ปัจจุบันอ่ะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะตัวลิงก์อะค่ะมันจะสะกดด้วยตัว CPaaS เดี๋ยวรบกวนเจ้าหน้าที่แปะลิงก์ให้หน่อยนะคะสะกดด้วย CPaaS.ebay.com นะคะแต่ว่าถ้าคนที่เคยใช้งานเวอร์ชั่นเก่าอะค่ะตอนนี้เวอร์ชั่นเก่าอะใช้ไม่ได้แล้วนะมันจะสะกดด้วย SEA แล้วก็ PaaS ถ้าคุณมีบัญชีตอนเวอร์ชันเก่าอ่ะคุณใช้ username แล้วก็ password ตัวเดิมมาล็อกอินในลิงก์เวอร์ชันใหม่ได้เลยในลิงก์นี้ได้เลยนะคะลิงก์ซีพาสที่เป็นตัว C นะคะทีนี้ถ้าใครยังไม่เคยมีบัญชีซีพาสเดี๋ยวเข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะแล้วก็ทำการสร้างบัญชีไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือคลิกตัว create account นะคะแล้วก็สร้าง username และ password password เนี่ยเจมแนะนำว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันกับบัญชี eBay ของคุณนะคะแนะนำให้แยกกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ใส่รหัสตัวแคปชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็กดเคลียร์เขาได้เลยนะคะ
อันนี้ก็คือสำหรับคนที่มี Account อยู่แล้วนะคะก็คือใส่ Username Password แล้วก็ Sign In ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นในหน้าของสำหรับคนที่ลืม Password หรือต้องการจะ Reset Password นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องถ้าเกิดว่าคุณลืม Password จะต้องจำ Username ให้ได้นะคะว่าใส่ไว้เป็นอีเมลหรือว่าเป็นอะไรนะคะให้ใส่ Username แล้วก็กด Reset Password นะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบอะจะพาคุณไปที่หน้า eBay Account ซึ่งคุณจะต้อง Sign In ด้วย eBay Account ที่เชื่อมกับบัญชี CPass นั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ทำการ Reset Password ตัวใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวลองสร้างบัญชีดูนะคะเดี๋ยวสักครู่เจี๊ยบจะสาธิตคร่าวๆเกี่ยวกับการจัดการออเดอร์บนซีพาร์ทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะระหว่างนี้ถ้ามีใครใครมีคำถามสงสัยส่งเข้ามาได้ทาง Q&A เลยนะคะถ้าหากว่าใครที่สร้างบัญชี CPass ได้แล้วหรือมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เห็นหน้าจอเนาะค่ะเมื่อเข้ามาที่บัญชี CPass แล้วอ่ะนะคะให้ดูด้านบนตรง Setting นิดนึงเนาะ แล้วก็ทางแถบเมนูด้านซ้ายนะคะคำว่า eBay Account อะค่ะให้เรากดเข้ามานะคะอันนี้ของเจ๊บ่ามันจะเป็นตัวเดโมนะคะเป็นแบบสาธิตให้ดูวิธีการที่จะแอด eBay เขาก็คือทางขวามือเนี่ยจะมีปุ่มแอดสีน้ำเงินนะคะก็คือกดแอดได้เลยหลังจากกดแอดเนี่ยระบบอ่ะจะให้ใส่ username และ password ของ eBay account ที่คุณจะซิงกับตัว CPass ตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอสร้างบัญชีได้แล้วเนี่ยอยากให้มาดูในหน้าของCarrier นะคะอันนี้เราจะต้องมาเปิดออปชันนะคะก่อนว่าเราต้องการที่จะใช้Shipping Service เจ้าไหนบ้างนะคะอันนี้ของไทยก็จะมีอย่างที่เจ๊แจ้งเนาะ DHL ตัว DHL Express อะนะคะจะต้องข้อสำคัญของ DHL ถ้าจะใช้บน CPass ก็คือคุณจะต้องมีตัว Member ค่ะ Username และ Password ของ DHL Express ก่อนนะคะเข้าไปกดตรง setting ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ account ของเรานะคะแล้วก็ที่อยู่ในการ pick up สินค้านะคะแล้วก็กด turn on ได้เลยให้เป็นสีเขียวๆนั่นหมายถึงว่าคุณเปิด shipping service DHL Express กับการใช้งานบน CPass นะคะอีกอันนึง Thailand Post ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมี member หรือต้องมีเป็นสมาชิกกับทางไปรษณีย์ไทยก็สามารถใช้งานได้โดยกดปุ่มเพิร์นTurn on ตัวนี้สีเขียวๆนะคะแล้วก็ FedEx ก็เหมือนกันนะคะจะต้องมีเป็น Member มี Username และ Password ก่อนแล้วก็กดปุ่มเปิดให้เป็นสีเขียวๆได้เลยก็จะเป็นการเปิดการใช้งานแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นตัว Alamex นะคะ Alamex นี้ก็คือจะต้องมีตัว Member เหมือนกันมีตัว Login Username และ Password เหมือนกันนะคะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะเพื่อใช้งานนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่ออเดอร์เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาดูออเดอร์ได้ตรงไหนก็คือให้ดูที่ตรงนี้นะคะมุมซ้ายมือคำว่า Order slash Shipment นะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วอ่ะนะคะเวลาที่ออเดอร์เข้ามาค่ะมันจะถูกมาอยู่ในดูทางซ้ายมือนะคะ awaiting shipment นะคะก็คือจะถูกส่งมาอยู่ในนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งออเดอร์เนาะเมื่อเราพร้อมที่จะออเดอร์นี้เนี่ยพร้อมที่จะจัดส่งแล้วอ่ะนะคะให้เรากดตรงนี้สีน้ำเงิน ready to ship นะคะแล้วก็ confirm หลังจากนั้นเนี่ยออเดอร์ตัวนี้เนี่ยจะไม่อยู่ใน awaiting shipment ละจะย้ายไปอยู่ใน ready to ship นะคะตรงนี้เราสามารถฟิลเตอร์ตัว order number ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกเอาก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยดูแถบสีน้ำเงินขวามือตรงนี้นะคะก็คือสามารถที่จะ assign shipping ได้เลยนะคะกด assign shipping นะคะแล้วก็เราเลือกอย่างเช่นเราเลือกไปรษณีย์ไทยเป็น e-package นะคะกดเลือกนะคะหลังจากกดเลือกแล้วอะค่ะให้กดตัว Get Track Code นะคะหรือว่าเข้ามาที่ Edit ก่อนก็ได้นะคะ
ทีนี้เข้ามาที่อีดิทนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของผู้ส่งนะคะทางขวามือก็จะเป็นข้อมูลของไบเออร์ที่ถูกซิงค์มาเลยบน eBay นะคะแน่นอนว่าจะถูกต้อง100%นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ SKU นะคะถ้าหากว่ารายการนี้เรายังไม่เคยมี SKU เราสามารถสร้างได้จากตรงนี้แล้วก็คลิก Save SKU ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำหนักของสินค้านะคะราคานะคะหลังจากนั้นด้านล่างก่อนที่เราจะกด Get Tag Code อะค่ะเราจะต้องใส่ตัวแพ็กเกจไซส์คือขนาดกล่องนะคะความยาวความกว้างความสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักเมื่อแพ็กเกจแล้วเมื่อบรรจุใส่กล่องแล้วว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะเมื่อใส่แล้วก็กด Get Tag Code ได้เลยถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะคะเมื่อ get tag code แล้วเราจะได้เป็นตัว tagging number ของไปรษณีย์ไทยเลยเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือ tagging number ของเราเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราสามารถหลังจากที่ได้ tagging number แล้วสามารถที่จะพิมพ์ตัว label ได้เลยนะคะกด print label ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาตัวใบปะหน้าพัสดุที่พิมพ์ผ่านตัว CPass นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยสวยงามนะคะข้อมูลทุกอย่างก็คือจะชัดเจนนะคะเมื่อเราได้ตัวใบปะหน้าพัสดุแล้วเราก็แปะหน้ากล่องแล้วก็นำไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องจะกดอัปโหลดแท็กกิ้งตอนนี้เลยก็ได้หรือจะไปส่งแล้วก็ค่อยเข้ามากดอัปโหลดแท็กกิ้งใหม่ก็ได้นะคะกดอัปโหลดแท็กกิ้งสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะคะข้อมูลก็จะไปมาร์คชิปอัตโนมัติบนบัญชี eBay เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปส่งแล้วเกิดมีปัญหาน้ำหนักหรือขนาดกล่องอาจจะไม่ตรงแล้วต้องกลับมารีแพ็คสินค้าใหม่ทำให้ตัว tagging number เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเราอาจจะอยากแก้ไขในเรื่องของที่อยู่ผู้ส่งนะคะก็คือเราก็กลับมาที่ออเดอร์นี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอันนี้เจฟจะกดอัปโหลด tagging ไปก่อนเนาะเมื่อเรากดอัปโหลดแท็กกิ้งแล้วอะค่ะพิมพ์เลเวลแล้วเนี่ยข้อมูลออเดอร์ของเราจะมาอยู่ในหมวดของเลเวลพิมพ์เต็กก็คือมีการพิมพ์ตัวใบปะหน้าพัสดุไปแล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปส่งแล้วต้องการที่จะแก้ไขตัว tagging number ของเราอะนะคะก็คือเราสามารถที่จะเข้ามาที่ตัวออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้ค่ะ view detail นะคะเข้ามาดู view detail แล้วก็เรากด cancel tag code ตรงนี้นะคะเมื่อกด cancel tag code แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดต่างๆของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาดของกล่องหรือว่าน้ำหนักของกล่องนะคะแล้วก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วกด get tag code ได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัว tagging number ตัวใหม่ของเรานะคะออกมานะคะแล้วก็ทำการปริ้นใบปะหน้าพัสดุเหมือนเดิมนะคะตรงนี้หนึ่งออเดอร์ถ้าเราแบบคล่องแล้วก็ใช้งานจนคล่องแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เกิน5 นาทีนะคะตรงนี้ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าระหว่างการใช้งานเนี่ยใครมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยติดตรงไหนเนี่ยใช้งานแล้วเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยต้องทำยังไงก็คือสามารถติดต่อมาทาง call center ได้เลยหรือว่าผ่านทางอีเมลได้เลยนะคะก็คือจบไปแล้วเนาะสำหรับในเรื่องของ3หัวข้อนะคะ free shipping นะคะแล้วก็ EDD optimization แล้วก็ CPaaS นะคะเดี๋ยวอีก2หัวข้อนะคะเจฟขออนุญาตส่งต่อให้คุณพลอยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจบไปแล้วนะคะ2หัวข้อที่เราคุยกันถึงเรื่องตัว EDD แล้วก็ตัว CPaaS นะคะหัวข้อถัดไปที่พลอยจะมาพูดวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Free Return แล้วก็ตัว eBay Max ซึ่งเราจะโฟกัสเกี่ยวกับการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ Buyer นะคะแล้วก็ eBay Max เนี่ยจะเป็นในแง่ของการที่จะช่วยให้ผู้ขายเนี่ยขยายธุรกิจไปยังไซต์อื่นๆนั่นเองค่ะโอเคพลอยว่าจะดูจากรายชื่อที่เข้ามาจอยห้องในวันนี้นะคะสำหรับมีตติ้งในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ขายที่อยู่กับเรามาค่อนข้างนานแล้วแหละแล้วก็คิดว่า
ต้องมีประสบการณ์ที่เคยใช้งานทั้งตัว free return แล้วก็ตัว free shipping ที่เราได้เมนชั่นไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้บางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักตัว free return มาก่อนในบน eBay เดี๋ยวพอจะขอพูดคร่าวๆนะคะของdefinition ของตัว free return คิดว่าผู้ขายต้องเคยอย่างน้อยมีประสบการณ์ในการที่จะซื้อของผ่านทางแพลตฟอร์มอื่นๆที่อาจจะเริ่มจากชิปในไทยก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อจากอินเตอร์มาร์เก็ตก็ได้เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าไซส์มันไม่ตรงหรือว่าเรารู้สึกอยากจะเปลี่ยนใจที่จะไม่อยากได้ของสิ่งนั้นแล้วทําให้เราต้องการที่จะรีเทิร์นของกลับไปอันนี้มันก็คือเป็นในแง่เดียวกันของตัวฟรีรีเทิร์นค่ะทีนี้ eBay ของเราเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเน้นอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบายเออร์คือการขายของเนี่ยปัจจุบันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวควอลิตี้ของ Product อย่างเดียวถูกต้องไหมคะคือพอเชื่อว่าเซลเลอร์คนไทยเนี่ยใน Southeast Asia เนี่ยเซลเลอร์คนไทยถือว่าเป็นเซลเลอร์ที่อันนี้พูดจริงๆเลยคือมีคุณภาพที่สุดไม่ว่าจะ listing ไม่ว่าจะตัวเคสต่างๆรวมถึงยอดขายของภาครวมอะนะคะค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นใน Southeast Asia ที่เราได้ดูแลทีนี้การหาสินค้ามาขายเนี่ยพอเชื่อว่าทุกๆท่านอะค่อนข้างที่จะประณีตแล้วก็พยายามที่จะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดถ้าท่านไหนขายมอเตอร์ก็พยายามที่จะอัปโหลดรูปพยายามที่จะแจ้งดีเทลหรือว่าดีเฟกต์ต่างๆของสินค้าที่ท่านขายอยู่ใช่ไหมคะว่ามันฟิตกับตัวอะไรไหมมันฟิตกับไอเทมที่ท่านที่ไบเออร์เขาจะซื้อไปไหมเพราะว่าทุกคนอะพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับไบเออร์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟรีรีเทิร์นเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ไบเออร์รู้สึกว่ามันสมูทขึ้นการที่จะซื้อสินค้ากับทางร้านเนี่ยมันโอเคมากขึ้นถ้ามีการออฟเฟอร์ตัวฟรีรีเทิร์นถ้าหลายๆท่านพูดลอยๆอาจจะไม่เชื่อถ้าพลอยเอา Data มานะคะก็คือมันมีฟิกเกอร์ที่ว่าหลังจากที่แอพพลายตัวฟรีรีเทิร์นเนี่ยมันทำให้เกิดคอนเวอร์ชันที่ดีขึ้นค่ะมีมากถึง75%ของไบเออร์ค่ะที่เข้ามาดูบนร้านของเราแล้วก็เข้าไปเช็คตัวรีเทิร์นโพลิซีก่อนว่าเอ๊ะร้านเนี้ยได้แอพพลายตัวรีเทิร์นโพลิซีหรือเปล่าและมีมากกว่า57%ค่ะที่พอเห็นว่าถ้าไม่มีรีเทิร์นโพลิซีแอพพลายอยู่ที่ร้านเนี่ยจะมีการแบ็กเอาท์ออกไปก็คือจะมีการไปดูร้านอื่นบ้างหรือว่าอาจจะเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตัว free return เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนพอจะใช้คำว่า convert from maybe from convert from เอาไว้ก่อน to yes คือการทำให้เขาอะ say yes ในการที่จะซื้อสินค้ากับเราได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะถ้าดูจากสไลด์แล้ว2หัวข้อหลักๆที่จะช่วยก็คือ1มันช่วย improve ด้านเซลล์เนาะเพราะว่าถ้า free return เขามั่นใจที่จะซื้อสินค้ากับเราแน่นอนก็จะทำให้เกิดยอดขายแล้วก็จะช่วย improve traffic เพราะว่าพอมี free returnอยู่ในร้านของเราเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะซื้อสินค้าหรือว่าอยากจะเข้าไปดูไอเทมอื่นๆบนร้านของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคถัดมาหลายๆท่านกังวลเหมือนกันค่ะว่าถ้าเราแอปออฟเฟอร์ฟรีรีเทิร์นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเคสรีเทิร์นมากขึ้นหรือเปล่าที่จริงหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อที่ไม่สัมพันธ์กันนะคะคือการที่เราออฟเฟอร์ฟรีรีเทิร์นไม่ได้หมายความว่าจะมีเคสรีเทิร์นเปิดขึ้นมาคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกันคือถ้าท่านเมคชัวร์ว่าสินค้าของท่านน่ะเป็นสินค้าที่ไม่มีดีเฟกต์มีคุณภาพที่ดีแล้วก็เราขายอย่างตรงไปตรงมาเราลิสต์เราขายแบบที่เราลิสต์ไว้อะค่ะตรงเนี้ยเคสฟรีตัวรีเทิร์นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราขายสินค้าตามที่เราลิสต์ไว้เนาะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆหรือโดยสรุปก็คือตัว return case อะค่ะจะขึ้นอยู่กับ quality ของ product สัดส่วนใหญ่แล้วก็การใช้งานตัว free return เนี่ยพอจะแนะนำว่าบางท่านกังวลว่าโอ้มีเป็นร้อยอย่างเลยมีร้อยไอเทมบนร้านเนี่ยจะต้องใช้ตัว apply ตัวเนี้ยไปกับทุกไอเทมเลยไหมพอจะบอกว่าที่จริงเราสามารถใช้แค่บางตัวก็ได้ก็คือเราอาจจะเลือกสินค้าที่คุณภาพดีแต่ว่าราคาต้นทุนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ได้เพราะว่าเวลามีฟรีรีเทิร์นกลับมาค่ะต้นทุนหรือคอสในการส่งกลับเนี่ยมันก็จะต่ำลงไปด้วยเราก็อาจจะอินคลูดคอสตัวเนี้ยลงไปบนไอเทมนั้นก็ได้ก็จะเลือกเป็นบางไอเทมไปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแอพพลายทั้งหมดอันนี้คือแง่ของการทำงานของตัวฟรีรีเทิร์นนะคะหน้าถัดไปเป็นหน้าที่สำคัญในหน้าหนึ่งค่ะถ้าต้องเลือกมาหนึ่งหน้าสไลด์ในหัวข้อนี้ที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอยากจะแบบให้เทคโน้ตให้จดเนี่ยพลอยจะแนะนำเป็นหน้านี้เลยที่จะบอกว่าตัว free return เนี่ยใครจ่ายใช่ไหมคะการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ
สองปัจจัยค่ะปัจจัยแรกจะเป็นเรื่องของการที่เราเซตตัว return policy ว่ายังไงถ้าเราเซตว่า buyer จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงเนี้ย buyer ก็จะต้องจ่ายค่า return ของกลับมาค่ะแต่ว่าถ้าเราเซตว่าเรารับแบบ30เรารับแบบ60 day free return ตรงนี้ seller จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะข้อถัดมาข้อที่2คือการที่ใครจะจ่ายค่าตัว free return ตัวเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เขาได้เปิดมาเหตุผลแรกถ้าเป็น your error หมายความว่าท่านส่งของไปผิดชิ้นไม่ใช่ชิ้นที่บางไบเออร์สั่งหรือว่าของชิ้นนั้นนะคะเป็นชิ้นที่มีดีเฟกต์มีการชำรุดตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่อะค่ะเมื่อไบเออร์เปิดเคสขึ้นมาท่านจะต้องทำการfacilitate ตัว return เหมือนที่เราเคยบอกหรือย้ำเตือนเสมอค่ะว่าเราต้องรับ return ไว้ก่อนคือพอเรารับมา seller ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนของสิ่งนั้นกลับมาอย่าง original station ของท่านด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นในแง่เหตุผลที่สองก็คือถ้าเราเช็คของก่อนส่งแล้วแหละว่ามันโอเคเราแพ็คแน่นหนาดีแล้วแต่พอไปถึงฝั่งมือ buyer เนี่ยปรากฏว่าของมันชำรุดของมันเสียหายเราตรวจสอบแล้วแบบว่าเราอะแพ็คดีแล้วก็ไม่ได้มีตัวข้อชำรุดอื่นๆคือเราเช็คดีแล้วตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหาอยู่บนที่ตัวขนส่งก็ได้ตรงนี้เราก็จะยังแนะนำให้ท่านทำการรับรีเทิร์นของกลับมาโดยที่การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ยังจะแนะนำให้เป็นฝั่งเซลเลอร์ที่จะดูแลตรงนี้แต่ว่าท่านสามารถที่จะไปเคลมหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะผ่านทางตัวขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานนะคะว่ามันเกิดความเสียหายจากการหรือว่าระหว่างขนส่งนั่นเองค่ะตัวที่3จะเป็นเรื่องของการที่ท่านรับฟรีรีเทิร์นก็คือหัวข้อหลักที่เราพูดในวันนี้แบ่งออกเป็น30วันกับ60วันนะคะถ้าท่านเซตตัวเนี้ยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ออปชันที่พิเศษอย่างหนึ่งที่เมื่อท่านยอมรับฟรีรีเทิร์นแล้วเนี่ยท่านจะสามารถใช้ตัว partial refund tools ได้คือเมื่อเราได้ของกลับมาค่ะเราสามารถเช็คได้ว่าของอ่ะอยู่ในสภาพที่ complete ที่สมบูรณ์เหมือนที่เราส่งไปหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ท่านสามารถที่จะ deduct ก็คือหักส่วนต่างที่มันหายไปหรือว่าที่มันเสียหายไปได้ซึ่งออปชันตัวเนี้ยจะสามารถใช้ได้กับท่านที่ offer ตัว free return optionเท่านั้นนะคะสุดท้ายจะเป็นหัวข้อที่พลอยเชื่อว่าหลายๆท่านรู้สึกหนักใจแน่นอนก็คือเป็นเรื่องของ buyer remorse นะคะคือมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้าสมมติ buyer รู้สึกว่าไม่พอใจกับสินค้าแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะส่งคืนไม่เอาละตรงนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะคะเราก็จะรับรีเทิร์นเหมือนเดิมก็คือเรามุ่งเน้นในด้านนี้แต่ว่าถ้าท่านเซตไว้ว่าในเหตุผลเนี้ยจะเลือกให้เป็นไบเออร์เป็นคนจัดการเองก็ได้ก็คือในเมื่อไบเออร์เปลี่ยนใจเองจะส่งคืนมาเราก็รับแต่ว่าไบเออร์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็สามารถทําได้ก็คือให้ไบเออร์เป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆเลเวลต่างๆนะคะแล้วเราก็รับรีเทิร์นกลับมาได้คอนเซปต์ของการรับรีเทิร์นค่ะก็จะมีแค่3 4ขั้นตอนเองก็คือเมื่อมีเคสเปิดขึ้นมาเรากดรับของนะคะก็คือรับรีเทิร์นระหว่างส่งของกลับมาเนี่ยเมื่อของถึงมือเราแล้วนะคะท่านมีเวลาทั้งหมด2วัน2 business day ค่ะในการที่จะตรวจเช็คคุณภาพของของแล้วก็ดูว่าของของเราอ่ะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าไม่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะใช้ partial refund tool ได้แต่ถ้าสมบูรณ์จะต้องทำการ refund เงินให้กับ buyer นะคะภายใน2วันทำการถ้า refund ไปแล้วท่านสามารถเอาของที่ท่านได้คืนมาเนี่ย release กลับเข้าไปใหม่แล้วก็ถ้าท่านดำเนินการตามเนี้ยสามารถ make sure ได้เลยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตัว seller performance แน่นอนเพราะว่าท่านได้ทำหน้าที่ของ seller อย่างดีหรือว่าเต็มที่ที่สุดแล้วอะค่ะตรงนี้เหมือนเราก็ได้ benefit ว่าเราก็ได้ของคืนมาได้ feedback ที่ดีด้วยอะค่ะแล้วก็เราก็เอาของตัวเนี้ยไปลงขายใหม่ได้อีกเพราะฉะนั้นการรับ free return นะคะจะถือว่าได้ series of protection คือได้correction ทางด้าน feedback คือถ้ามีการ leave feedback จาก buyer เป็น negative feedback เนี่ยจะสามารถ eligible ในการที่จะ remove ได้รวมถึงท่านสามารถที่จะใช้ตัว partial refund tool ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องเซตเป็นแบบ30หรือ60วันในการรับ free return นะคะโอเคหน้านี้ถือว่าเป็นหน้าที่เก็บครบถ้วนเก็บข้อมูลครบถ้วนสุดละถ้าใครอยากจะ capture หรือว่าอยากจะจดโน้ตก็คือให้จดจากหน้านี้ได้เลยนะคะถัดมาเราจะมาดูว่าปกติแล้วเนี่ยพอเรารับรีเทิร์นแล้วอะใครจะเป็นคน
จัดการในตัวที่จะปริ้นเลเบลออกไปถ้าเซลเลอร์ที่อยู่ที่ไทยอะค่ะจะไม่สามารถที่จะปริ้นเลเบลส่งเลเบลออกไปได้ท่านจะต้องให้ไบเออร์อะค่ะเป็นคนติดต่อที่จะส่งของกลับมาแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะต้องดีลเราจะต้องคอมมูนิเคตกับไบเออร์นะคะว่าเราจะรับผิดชอบด้วยการโอนไปในทางไปช่องทางไหนแต่ว่าถ้าในบางท่านเนี่ยมีเวร์เฮาส์อยู่ที่ประเทศของไบเออร์อยู่แล้วท่านสามารถที่จะให้ไบเออร์ส่งของไปยังเวร์เฮาส์ไปยังโกดังที่ท่านมีอยู่ก็ได้มันก็จะใช้เวลาลดลงสั้นขึ้นไม่ต้องรอนานหลายๆวันที่จะส่งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็หลังจากที่ทําการตรวจสอบก็เหมือนเดิมค่ะเข้าลักษณะเดิมก็คือต้องมีการตรวจสอบสินค้าสภาพสินค้าแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด2วันในการที่จะ issue refund นะคะโอเคถัดไปถ้าทุกคนรู้สึกว่าสนใจแล้วอยากจะดูว่ามันจะต้องไปเซตที่ไหนตรงนี้ง่ายๆเลยหน้าส่วนรวมทุกอย่างเลยค่ะก็คือหน้าที่เป็น listing ตรง return option เนี่ยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นกี่วันหัวข้อ2เมนชั่นหลักๆที่ท่านจะต้องดูก็คือ1เลือกเป็นกี่วันนะคะ30 60 2ก็คือจะต้องติ๊กด้วยว่าเป็น domestic return หรือว่าเป็น international return นะคะเป็น2 topic เป็น2 element หลักๆที่ท่านจะต้องดูก่อนในช่วงที่เซตตัว policy ตัวนี้หลังจากที่เซตเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะมันก็จะให้เลือกข้อมูลต่างๆว่าท่านจะเซตเป็นยังไงเมื่อเซตเสร็จแล้วมันจะอยู่ในหน้านี้ค่ะจะอยู่ตรงที่ตัวหน้าแรกของสินค้าแล้วก็จะโชว์จำนวนวันที่ท่านได้เลือกไว้ถ้า30ก็จะโชว์30 day return แล้วก็จะอยู่ด้านล่างด้านล่างก็จะโชว์ด้วยว่า return policy ของเราเป็นยังไงเนาะถัดมาเราจะมาพูดถึงผลลัพธ์บ้างค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการที่เซตตัว return fee return policy เนี่ยแน่นอนหลักๆที่ได้เลยก็คือตัว GMV แล้วก็ตัว impression ที่เพิ่มขึ้น GMV อย่างเมื่อกี้ที่พูดใช่ไหมคะว่ามันช่วย improve sales แล้วก็ช่วย improve พวก conversion พวก traffic ให้คนเข้ามาดูร้านได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ค่ะรวมถึงถ้าพูดถึง data ในช่วงปีก่อนหน้าที่ผ่านมาค่ะเคยมี seller ที่ไม่เคย apply หรือไม่เคย opt in ตัว fee return มาก่อนเลยก็คือขายตามปกติทีนี้ได้มีการเริ่มลองใช้ตัว fee return ขึ้นมาค่ะเลือกแบบ30วันก่อนปรากฏว่าเขามี data หลังบ้านนะคะมาโชว์ว่าร้านเนี้ยสามารถที่จะพัฒนายอดขายได้มากถึง15%อันนี้เป็นยอดที่ improve ขึ้นได้นะคะจากการที่ท่านเซตตัว fee return ถัดมาโอเคอีกแง่หนึ่งก็คือเมื่อมี free return นะคะเรารับ free return เนี่ยบางทีเราไม่สามารถควบคุมขนส่งที่ทางบายเออร์เลือกแล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศไทยได้ใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีบ้างที่มันเกิดความล่าช้าใช้เวลามากกว่าที่คิดหรือว่ามันดีเลย์ไปตรงเนี้ยมันสามารถที่จะใช้เป็นเคสที่ on hold ไว้ก่อนได้คือเราสามารถ hold ให้สินค้าเนี่ยค่อยมาถึงมือของเซลเลอร์ก่อนแล้วค่อยทำการ refund ก็ได้เอาละค่ะถัดมาสุดท้ายละจะเป็น summary ของตัว fee return หลักๆที่พออยากจะเน้นก็คือการสร้าง experience ที่ดีให้กับฝั่ง buyer นะคะแล้วก็การที่ท่านจะมีโอกาสได้เพิ่มยอดขายได้เพิ่ม conversion ได้เพิ่ม traffic คือทุกๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆมันมีผลต่อยอดขายมันมีผลต่อ history ในการขายของร้านท่านทั้งหมดเพราะว่า eBay เราอยากที่จะทำเป็นคอมมูนิตี้ที่เซฟที่สุดนะคะแล้วก็สร้าง buyer experience ที่ดีเพราะฉะนั้นการที่ทำตามระบบหรือการเซต fee return ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนเราได้เดินไปในแทร็กเดียวกันกับ eBay เราเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันแล้วมันก็จะเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มโอกาสในการทำยอดขายแล้วก็รวมถึงเพิ่มโอกาสที่จะระบบเนี่ยสามารถที่จะดัน listing เพิ่มขึ้นให้ไปอยู่ในหน้าต้นๆได้นะคะโอเคอันนี้จะเป็นหัวข้อ fee return ถัดมาจะเป็นในเรื่องของถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้สนใจหัวข้อนี้อยากจะดูหัวข้อที่ช่วยขยายการตลาดบ้างก็จะเป็นหัวข้อของถัดไปนะคะที่ชื่อว่า eBay Map ถ้าพูดถึงภาพรวมการขยายการตลาดเนี่ยมันจะมี2แบบคือท่านสามารถที่จะไปสมัครใช้งานหรือเปิดเป็นเปิดบัญชีที่เว็บไซต์นั้นๆได้เลยเช่นอยากจะเปิดที่ UK ก็ไปสมัครเป็น eBay ที่ UK ได้เลยแล้วก็สมัครบัญชีใหม่ก็ได้หรือจะใช้เป็น third party tool ก็ได้ค่ะที่ชื่อว่า eBay Map กับ Web Interpret ตอนนี้เรามี2ตัวแต่ว่าตัวที่ปอยจะมาพูดถึงวันนี้แล้วก็พูดถึงมาตลอดทั้งปีนี้แล้วอะค่ะก็คือ eBay Map นั่นเองค่ะโอเค eBay Mac เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องมือเป็น third party tools นะคะที่เราพัฒนาร่วมกันกับบริษัทข้างนอกแต่ว่าเป็น
เป็นtools ที่เซลเลอร์ทุกท่านสามารถใช้ได้และที่สำคัญก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีจำนวน free listing ที่ท่านสามารถใช้ได้ณช่วงที่ท่านได้รับโปรโมชั่นนั่นเองค่ะตัว eBay Max เนี่ยคือการที่เราสามารถ copy listing ของเราเนี่ยไปลงในไซต์อื่นๆได้มากกว่าอีก8ไซต์นะคะทีนี้การไปลงใน listing อื่นๆมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายใช่ไหมคะเช่น buyer เนี่ยบางท่านเนี่ยบางกลุ่มก็ได้ที่เขาถนัดแต่ภาษาบ้านเขาเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีภาษาเยอรมันเขาก็ไม่สะดวกที่จะมาล็อกอินในฝั่ง .com อะค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาชินกับการใช้ภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นบ้านเขามากกว่าทีนี้ถ้าเขารู้สึกชินกับภาษาในบ้านเขามากกว่าเขาก็แฮปปี้ที่จะล็อกอินในฝั่งโลคอลของเขามากกว่าถ้าเราไม่ได้แอพพลายตัวเว็บไซต์นั้นๆนะคะเราจะไม่สามารถที่จะมี listing ไปโชว์อยู่บนหน้าการค้นหาของเขาได้แต่ว่าถ้าเราแอพพลายโดยการใช้ eBay Max มันสามารถที่จะ copy listing ของเราไปโชว์ในได้อีก7เว็บไซต์นะคะถัดมานี่คือฟีดแบ็กของจากฝั่งเซลเลอร์นะคะจะสังเกตว่าชื่อจะไม่คุ้นเลยมีจากรัสเซียมีจากบัลแกเรียมีจากลิทัวเนียคอยบอกทุกๆเซสชันเลยทั้งปีนี้ว่าอยากจะให้ปีถัดไปอะค่ะ2024เนี่ยมีฟีดแบ็กที่เกิดจากเซลเลอร์คนไทยบ้างว่าได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าถ้าท่านมี Account Manager อยู่แล้วติดต่อท่านไปอะท่านได้ลองใช้แล้วแล้วมีฟีดแบ็กยังไงหรือติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถที่จะแจ้ง Account Manager ก็ได้นะคะให้เขาช่วยดูให้ถัดมาโปรโมชั่นตอนนี้สำหรับตัว eBay Max ค่ะจะเป็นในเรื่องของถ้าท่านมีสโตร์บน eBay สโตร์ถ้าเป็น Starter กับ Basic เนี่ยจะได้400 Zero Insertion Free คือหมายความว่าสามารถลิสต์ได้400ไอเทมในแต่ละไซส์นะคะแต่ว่าถ้าท่านมีสโตร์ที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ท่านสามารถได้eligible ได้มากถึง1,000 Zero Free listing แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับณเวลาที่ท่าน import listing ไปยังไซส์นั้นๆด้วยนะคะว่าในระบบเนี่ยอนุญาตให้ลิสต์ได้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญการที่จะใช้ตัว eBay Max เนี่ยอย่าลืมว่าขั้นตอนแรกจะต้องมี performance ที่ดีก็คือจะต้องอยู่ที่ below standard คือเรามีอยู่แค่3ขั้นเนาะคือ below standard มี above standard แล้วก็ top rated พอยไม่ได้พูดถึงตัว top rated plus นะคะจะพูดถึง normal ก็คือแค่3ระดับใหญ่ๆระดับที่ท่านเป็นผู้ขายปกติก็คือตัวที่ชื่อว่า above standard คือท่านจะต้องอยู่ระดับนั้นหรืออยู่ top rated ท่านถึงจะใช้ตัว eBay Max ได้ทำไมเพราะว่าถ้าท่านตกไปอยู่ที่ below standard เรามองว่าท่านจะต้องทำการปรับปรุงตัว performance ของร้านก่อนคือมันเป็นเรื่องสำคัญกว่าถึงจะเริ่มใช้ตัว third party tools นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านจะต้องมีสโตร์พอมีสโตร์แล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวโปรโมชั่นคือ eligible ตัวโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้แล้วก็สิ่งที่พออยากจะเมนชั่นคือ selling limit ค่ะมันจะใช้ลิงก์กันเพราะว่า selling limit เนี่ยมันจะมีใช้ทั้งร้านหลักสมมติท่านขายอยู่ที่ .com ร้านหลักก็จะต้องใช้ selling limit เป็นตัวเดียวกันกับร้านที่ท่านจะใช้บน eBay Max นะคะจะเป็นเดียวเป็นจำนวนเดียวกันทำให้ท่านจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าท่านจะแบ่งการ list ทั้ง eBay Max แล้วก็ original site เท่าไหร่กี่ชิ้นต่อเดือนนะคะถัดมาการใช้งาน eBay Max นะคะจะเข้าไปที่ ebaymax.com จะเซิร์ชเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งแยกไว้ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถเข้าลิงก์ตามที่สไลด์ได้เลยแล้วก็อาจจะเซฟเป็นบุ๊กมาร์กไว้ก็ได้เข้าไปใช้งานทีหลังก็ได้ค่ะมันจะเป็นเว็บไซต์แยกนะคะขั้นตอนถัดไปเนี่ยเขาจะให้ import listing ขึ้นมาก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะเลือก listing กี่ listing นะคะที่จะลงเข้ามาใช้งานตัว ebaymax ถัดไปนะคะพอเรา import listing เข้ามาแล้วเนี่ยพอเรา import listing เข้ามามันจะมีทั้งหมดเว็บไซต์ที่โชว์ขึ้นมาว่าท่านสามารถ list ได้กี่ชิ้นต่อเว็บไซต์ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ถ้าดูตักตามจอเนี่ยจะเห็นว่าจะโชว์เป็น8888แล้วก็0ในฝั่ง AU แต่ในความเป็นจริงเนี่ยท่านสามารถเห็นเลขที่มันแตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะเช่นฝั่ง DE อาจจะเห็น8ฝั่ง IT อาจจะเห็น6ก็ได้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ history หรือว่าตัว performance ของทางร้านว่าทางร้านของท่านเนี่ยมีอาจจะมีลูกค้าจากฝั่งเนี้ยมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีโอกาสที่มากน้อยแค่ไหนที่จะไปขายในอีกทั้งหมด7ไซต์เขาก็จะตีออกมาเป็นตัวเลขที่ท่านสามารถ list ได้นะคะ
พอเราเลือกลิสต์เราเลือกประเทศที่เราอยากจะลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ import listing เข้ามาได้จะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าท่านมีไม่กี่ชิ้นหรือว่าจะเลือกเป็นบางไอเทมก็ได้ที่ท่านสนใจพอก็จะแนะนําว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเลือกแค่บางไอเทมก่อนก็ได้ท่านจะได้ชินกับเครื่องมือมันก่อนหรือว่าอินเทอร์เฟซของมันก่อนว่ามันใช้เป็นยังไงสำหรับการใช้งานตัว eBay Mac แล้วก็ถ้าภายหลังเนี่ยมันเวิร์กเราสามารถที่จะ import เพิ่มเข้ามาได้ค่ะทีนี้ตัว listing หรือตัว format ของตัว eBay Mac อะค่ะเราจะใช้เป็น good till cancel ได้อย่างเดียวเนาะตัว auction จะยังไม่มีมาณตอนนี้แต่ว่ายังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ค่ะก็คือน่าจะในอนาคตเนี่ยเราจะเอาตัว listing แบบ auction เข้ามารวมอยู่ใน eBay Mac ด้วยแล้วก็ตัว eBay Mac เนี่ยจะเป็นการซิงค์สต็อกผ่านทาง original site คือมันจะมีการเชื่อมสต็อกกันเช่นถ้าท่านมีสินค้าเพียงแค่1ชิ้นในฝั่ง US site แล้วถูกขายออกผ่านทางฝั่ง eBay Mac ตัวสต็อกมันก็จะซิงค์กันนะคะก็คือมันก็จะโชว์ศูนย์ในทั้งสองฝั่งเลยรวมถึงนอกจากสต็อกแล้วตัวภาษามันก็จะมีการแปลให้อัตโนมัติด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็จบหัวข้อไปแล้วของ eBay Mac เนาะจะเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจเป็นช่วงปลายปีแล้วค่ะท่านผู้ขายทุกท่านที่ก่อนจะจบปี2023นี้พอเชื่อว่าทุกคนต้องรู้สึกว่ามันเร็วมากๆเลยที่แบบว่าแป๊บเดียวจบปีแล้วเหลืออีก3เดือนสุดท้ายค่ะซึ่งเป็น3เดือนที่ถ้าพลอยโทรหาใครเนี่ยพลอยจะบอกเลยว่ามันเป็น prime time มากๆที่เป็นช่วงที่ peak season ของ eBay เลยค่ะที่มันเกิดการซื้อขายผ่านทาง eBay แล้วก็เป็นช่วงที่ในฝั่งยุโรปเนี่ยเขามีเทศกาลกันเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านอยากลองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Free Return Free Shipping หรือว่า eBay Max เนี่ยพลอยว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มขายอยู่เริ่มขายหรือเริ่มลองใช้งานนะคะในช่วงปลายปีนี้ท่านจะได้รู้เทรนด์ว่ามันเวิร์กไหมมันต้องปรับตรงไหนในช่วงปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีคําถามหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนอะค่ะเราในระหว่างการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะติดต่อผ่านทาง Contact Center ของเราที่ปล่อยให้ไว้เลยก็ได้ก็จะเป็น LINE ก็ได้จะเป็น Seller Center Seller Center เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีภาษาไทยด้วยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอัปเดตผ่าน eBay Thailand แต่เว็บไซต์ตัวนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเราจะใช้เป็น Seller Global แทนอยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นเซฟลิงก์นี้ไว้เซฟบุ๊กมาร์กไว้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเป็นผ่านทาง Customer Service ก็ได้จะเป็นเบอร์001-800-441-8105ค่ะเบอร์นี้สามารถติดต่อได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เช้าเลย9 โมงจนถึง5 โมงเย็นเลยสามารถโทรได้เลยนะคะหรือจะเขียนอีเมลมาก็ได้อีเมลสามารถเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะผ่านทางที่ thaiservice@ebay.com ได้เลยค่ะสำหรับผู้ขายที่สนใจในเรื่องของตัวสไลด์ย้อนหลังนะคะหรือว่าตัว presentation ย้อนหลังเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการทำการอัปโหลดให้ตามหัวข้อนะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะอัปโหลดให้ผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็จะมีการประกาศอีกทีหนึ่งยังไงก็สามารถติดตามหรือว่าสอบถามได้ผ่านทาง eBay Thailand นะคะเจ้าหน้าที่เขาให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมช่วยเหลือมากๆเลยค่ะโอเคพอยขอเมนชั่นเรื่องสุดท้ายที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับพอยเข้าใจว่าใจหลายท่านเนี่ยก็จะเป็นมีความกังวลเหมือนกันที่กับการที่จะส่งของถ้าท่านไหนอะค่ะมีออเดอร์ที่เกิดขึ้นจากฝั่งเนี้ยพอยแนะนำว่าให้ติดต่อฝั่ง customer service ก่อนนะคะจะได้ดูว่ามี protection อะไรที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ในณช่วงนี้บ้างแต่พอยบอกได้เลยว่าตอนนี้ shipping ตัวขนส่งอะค่ะเขาจะไม่ available ใน destination ตรงนั้นแล้วแต่ว่าตัวออเดอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี protectionใน protection ในณช่วงนี้ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้รับออเดอร์ที่มาจากไบเออร์จากฝั่งที่เกิดสงครามนะคะแนะนำให้ติดต่อ customer service นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีเพิ่มเติมอะค่ะเดี๋ยวพอจะขอจบสัมมนาของวันนี้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2 เซสชันนะคะในปีนี้นะคะยังไงถ้าท่านติดขัดตรงไหนหรือว่าไปลองทำแล้วมีคำถามสามารถส่งมาถามได้ส่งมาถามก่อนก็ได้หรือว่าจะรอฟังอีกทีผ่านทาง2 เซสชันที่จะถึงภายในปีนี้ก็ได้นะคะ
โอเคค่ะพอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่มาเข้าร่วมในวันนี้ทั้ง70กว่าท่านที่เป็นเซลเลอร์บน eBay แล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นภายในปีนี้อีกนะคะหรือว่าในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านผู้ขายทุกท่านถ้าติดปัญหายังไงก็ลองส่งตัวอิชชูหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมานะคะผ่านทางช่องทางติดต่อที่พอได้แนบไว้แล้วก็ที่ทีมงานได้แนบไว้เลยค่ะถ้าท่านไหนมีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดต่อเป็นประจําอยู่แล้วอะค่ะสามารถที่จะพูดคุยได้เลยแล้วก็สอบถามได้เลยเขาจะได้ช่วยไกด์ให้ตามข้อปัญหาหรือข้อสงสัยที่ท่านเจออยู่ที่ท่านติดอยู่นะคะโอเคยังไงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้เจอกันอีก2เซสชั่นข้างหน้าในของปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมียอดขายที่ดีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ